แต่งบ้านไปทําให้ชีวิตมันรู้สึกสดชื่นขึ้นนิดนึงนะคือส่วนตัวเองเราอ่ะก็รู้สึกว่าเออชีวิตช่วงนี้ก็มีความแบบ midlife crisis มีความ loss มีความฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของมินนี่นะคะวันนี้จะมาทำคลิปที่ไม่ได้ทำมานานมากมากแล้วก็คืออันบ็อกของแต่งบ้านสีสวยมากนี่น่าไม่รู้ข้างในเป็นอะไรเลื่อนๆหน่อยนะหอมมาดีมากอันนี้เป็นอะไรให้ทาน่ารักไหมสิแบบมีจิวเวลรี่เราอะมูดเป็นยังไงวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาจัดระเบียบบ้านแล้วก็จัดระเบียบโต๊ะทำงานด้วยกันมันขาดอุปกรณ์จัดระเบียบที่ทำให้แบบหยิบจับของได้สะดวกค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เลยทำการสั่งของมาค่ะอันนี้มาจากชีอินนะทุกคนก็มีสั่งเสื้อผ้ามาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าหลักๆของคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอันบ็อกของแบบที่เอาไว้แต่งบ้านแต่งห้องทำงานให้แบบน่ารักแล้วก็หยิบของใช้สะดวกมากขึ้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะท่าดาอันนี้เป็นอันแรกนะคะอันนี้เป็นเมาส์แผ่นปะเป็นแบบแผ่นหรือเมาส์แมตเออแผ่นที่เอาไว้วางรองเมาส์ขนาดใหญ่ขนาดโตทีเดียวสีสวยมากน้องเป็นสีแบบไลท์เบจอะบางคนอาจจะเรียกว่าสีครีมก็ได้แต่ว่าดูจากแบบแสงธรรมชาติตอนนี้มันจะเป็นสีเบจที่เหมือนเอามาผสมสีขาวเยอะๆจนมันแบบว่าอ่อนน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวไปแต่งให้ดูนะคะแล้วก็น้องมีขนาดแบบใหญ่ใช้ได้เลยชิ้นต่อมานะคะอันนี้จะเป็นชั้นวางของพับได้เราอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเราอ่ะจะต้องการการแบบว่าทับซ้อนการเป็นชั้นเยอะน้อยแค่ไหนอาจจะแบบถ้าไม่ใช้จะได้พับเก็บได้ไม่เปลืองที่ทุกคนก็เลยกดน้องคนนี้มาแกะไม่ออกได้โอ้มันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะอันนี้ก็คือเนี่ยกางขาออกมาได้คิดว่าใครมาวางแบบว่าพวกเทียนหอมหรือว่าแก้วน้ำเวลาอยู่บนแบบเชลเราว่ามันก็ดีนะทำให้แบบเหมือนกับเราเพิ่มสเปซในการจัดเก็บมากขึ้น อันนี้เราก็กดมาทั้งหมด4อันนะคะเพราะว่าถ้าใช้ที่ห้องทำงานแล้วพอแล้วว่าเราคิดว่าในครัวเนี่ยก็น่าจะช่วยเอามาจัดจานชามได้แบบโอเคเลยอันนี้จะเป็นลิ้นชักนะคะแต่ที่เราชอบอันเนี้ยมากเพราะว่าเขาอะจะเหมือนแบบมีอยู่3แบบจะมีแบบว่าช่องใหญ่2ช่องแล้วก็จะมีเป็นแบบ3ช่องก็คือแล้วมันก็จะแบบแบ่งเก็บของตามขนาดได้แบบว่าพอดีแล้วก็มันเอามาซ้อนกันเป็นเชลได้ด้วยอ่ะให้ดูอันนี้เป็นแบบ3ช่องนะคะน้องคนนี้เป็นแบบช่องเดียวนะคะซึ่งเราว่าเหมาะกับการจัด stationery มากแบ่งได้แบบละเอียดอะเออเราก็ใช้พื้นที่แนวตั้งได้แบบเต็มที่รถชิ้นนี้นะไม่รู้ข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวแกะดูก่อนไม่ตีลังกาว้ามีเสียงก้องแก๊งด้วยแตกปะเนี่ยอุ้ยหยิบไม่ออกอันใหญ่อ่ะหนักเหมือนกันเนี่ยชูนี่นะคะน้องเป็นเชลสวยมากเลยของจริงนี่คิดว่าถ้าห้องทำงานที่แบบว่าใช้จัดระเบียบครบแล้วอันนี้อาจจะได้มาวางเทียนหอมนะมันเป็นแบบ3ชั้นทุกคนเขาก็จะให้มาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องเอามาวางบนชั้นนี้เองน่าจะเป็นอย่างนี้อู้เขาห่อแยกแผ่นมาให้แบบค่อนข้างดีมากนะทุกคนเพราะว่ามันแบบไม่กระแทกกันแล้วก็มาถึงโดยสมบูรณ์มันเลื่อนๆด้วยอ่ะชอบของแต่งบ้านโอเคมีน้องกระต่ายมาด้วยไฮ้ยห่อมาดีมากคืออะไรอ่ะไฮ้ยเราไม่ห่อต้องปกอยู่นะเนี่ยนี่น่ารักไหมเดี๋ยวประกอบให้ดูโอ้ยเลอะไปหมดจ้านี่คือหลอดไฟนะคะครอบไปเลยโอ้เอ็มจีน้องคิวมากถ้าจำไม่ผิดอะมันเหมือนจะแบบปรับแสงต่างๆให้เป็นแบบว่าเหมือนแบบบวกลบความอุ่นของแสงได้ด้วยนะเดี๋ยวไปลองน่ารักมากแต่ว่าปลั๊กเป็นแบบ USB เดี๋ยวต้องไปหาตัวปลั๊กมาต่ออันนี้เพื่อไปเสียบไฟบ้านแต่ก็น่ารักอะ
เดี๋ยวอันนี้ต้องมาประกอบเองอันนี้จะเป็นที่วางแล็ปท็อปละกันให้มันแบบตั้งขึ้นมาแล้วให้มีที่ไว้สอดของได้เดี๋ยวต้องมาประกอบแล้วหลังจากต่อแบบไม่มีแมนนวลนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปจัดบนโต๊ะทำงานกันชิ้นต่อมาเป็นแจ็คเก็ตสวยมากเรียกว่าของตรงปกมากๆเลยนะทุกคนแล้วงานมันเรียบร้อยแล้วดูดิที่เขาห่อมาคือเขาใช้โฟมอย่างเงี้ยห่อมาคือแบบไม่แตกรสๆจ้าอันนี้เป็นถาดสีทองนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้จัดระเบียบแบบเวลาของอะไรที่ใช้บ่อยๆแล้วแบบจะได้โยนไว้ให้มันมีที่ของมันอยู่ในเนี้ยมันจะได้ไม่หลบนะเอาไม่ออกอันนี้เป็นอะไรให้ทายมันคือที่ใส่ทิชชู่ทุกคนเป็นที่ใส่ทิชชู่ที่แบบว่าเวอร์มากเพราะว่ามันเป็นเซรามิกแล้วก็รู้สึกมันให้สไตล์บ้านแบบเหมือนเป็นบ้านนอร์ดิกอะแล้วก็เอามาทับหนังสืออะไรแบบเนี้ยตกแต่งบ้านแหละป้องกันความสะอาดทิชชู่ได้ไหมก็ไม่รู้แต่เนี้ยเห็นไหมนี่ก็จะมีรูให้แบบทิชชู่ออกเดี๋ยวลองเอาไปจัดวางกันแต่เราว่ามันน่ารักมากเลยมันเหมือนเป็นแบบเชือกที่เอามามัดปมแต่เป็นไซส์แบบบิบบึ้มอุ๊ยเอาไม่ออกน้องเป็นแจกันแต่คือมันใหญ่กว่าในไซส์ที่เห็นในรูปไปมากๆอ่ะน่ารักไหมสีแบบเหลืองพาสเทลแบบสวยมากแต่คือไซส์นี้เดี๋ยวต้องไปหาที่ตั้งก่อนนะคือใหญ่มากแต่ว่าสวยมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะแจกันตอนนี้ที่เราชอบนะก็จะเป็นแบบทรงประมาณอะไรอย่างนี้แล้วก็จริงๆโคมไฟก็มีความแบบอ่ะคล้ายกันไหม ชิ้นรองสุดท้ายนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแก้วน้ำเปิดที่สั่งมาเพราะว่าน้องดูแฟนซีมากเรารู้สึกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันต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 ันน้องเป็นแบบนี้ว้าเฮ้ยคือตรงปกไม่ไหวทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูว่าแบบหน้าเว็บมันเป็นก็คือเป็นแก้วน้ำที่แบบประดับแบบมีจิวเวลรี่วิบวับนะคะโหจะเป็นแบบสีเงินแบบนี้เฮ้ยสวยมากอะแก้วกาแฟยามเช้าสั่งของรอบเนี้ยเป็นของที่แบบดูแตกง่ายแบบเยอะมากๆนะแต่ว่ามาถึงแล้วแบบเฮ้ยน้องปลอดภัยทุกชิ้นเลยอะไม่อยากเชื่อแล้วก็จะมีอันเนี้ยปิดมาให้อีกรอบนึงเนี่ยก็คือไม่แตกแน่นอนชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็น Today Planner นะที่มีวิชอบอะเพราะว่ามันใช้แบบ organize ชีวิตได้ดีมากคือตอนที่กดในเว็บมันก็จะมีให้ดูข้างในใช่ปะว่ามันมีช่องอะไรให้เขียนบ้างซึ่งเราเป็นคนชอบเขียน to-do list มากแต่ว่าส่วนมากวันนี้ก็จะจดในมือถืออะไรเงี้ยแต่อันนี้คือน่ารักมากมันก็จะมี weekly plannerแบบเอ้ยจันถึงสุกมีงานอะไรบ้างอะไรเป็น priority อะไรเงี้ยเราว่าแบบอันนี้คือดีมากเลยนะแล้วก็พอมาวันจันใช่ไหมเราก็จะสามารถแบบเขียนได้ว่าโกหลักๆเนี่ยของเรา3สิ่งสำคัญที่ยังไงวันนี้ต้องทำเสร็จมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ to do list อื่นๆให้เช็คด้วยว่าแบบเรา mood เป็นยังไงวันนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเล่มที่น่ารักแล้วก็มีแบบการดื่มน้ำให้ track ด้วยเขียนตรงนี้เสร็จใช่ไหมก็สามารถมาเขียนลงตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นตารางเวลาเราว่าบางทีอ่ะเราก็ชอบเขียนในมือถือนะแต่ว่าหลายครั้งพบว่าพอเขียนลงกระดาษอ่ะแล้วดู to do list จากกระดาษมันทำให้เราทำงานได้นานขึ้นเพราะว่าเวลาไปเขียนในมือถืออ่ะบางครั้งมันเหมือนแบบพอเข้าไปดูงานก็กลายเป็นแบบว่าไปถ่ายโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนเวลามันก็จะเสียไปนะเราว่าการมีแพนเนอร์ที่เป็นกระดาษก็เป็นอะไรที่เลิศมากเลยจ้าของที่ได้มาในรอบนี้นะคะสำหรับจะเอามาจัดระเบียบโต๊ะทำงานนะคะมีเมาส์แพดมีพวกแบบลิ้นชักแล้วก็เชลนะคะแล้วก็เชลอีกเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดกันของน่ารักมากทุกคนแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยเล็กน้อยตรงนี้นี่คือสภาพโต๊ะทำงานปัจจุบันนะคะก็จะมีความแบบว่าของไม่รู้จะไว้ตรงไหนอยู่ระดับหนึ่งจะมีอุปกรณ์กล้องที่เรารู้สึกว่ามันแบบไม่มีที่ไม่มีทางนะเดี๋ยวจะมาจัดสำหรับมุมนี้นะคะบีบีตั้งใจจะทำให้มันแบบน่านั่งทำงานมากขึ้นนะอันนี้ก็คือไม่ใช่เมาส์แพดนะทุกคนมันเป็นเหมือนแบบที่รองในครัวของร้านมิสเตอร์ DIY แผ่นละ20บาทแล้วคือเราอ่ะยังไม่มีเมาส์แพดก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนเพราะว่าเวลาวางมือบนเนี้ยมันจะแบบเจ็บอะเวลาวางบนโต๊ะเลยโดยที่ไม่มีอะไรนิ่มๆรองเวลานั่งทำงานนะคะเดี๋ยววันนี้ได้โอกาสเราจะมาเปลี่ยนอันนี้ให้เป็นเมาส์แพดกันบ๊ายบายอุ้ยใหญ่
นจะให้ดูว่าเปลี่ยนเมาส์แพดแล้วก็คือดูดีขึ้นแบบทันตางงมากลืมบอกว่าของทุกชิ้นน่ะเดี๋ยววิวจะใส่ลิงก์ไว้ใน description บอกให้นะเผื่อใครที่แบบรู้สึกว่าอยากจัดห้องอยากจัดโต๊ะทำงานเหมือนกันจะได้ไปกดตามง่ายๆแล้วก็ไม่ผิดอันนะคะเพราะว่าในเว็บ SHEIN อ่ะคือของมันเยอะมากแล้วเราคิดว่าจะได้แบบเอาร้านเดียวกับที่เราแบบหมายถึงชิ้นเดียวกับที่เราได้มานะมันจะได้แบบเป๊ะๆนะทุกคนก็วิวจะใส่โค้ดไว้ให้ข้างใต้ด้วยสามารถลดได้ 15% นะคะโค้ดนี้เนี่ยใช้ในแบบพวกลดของแต่งบ้านหรือว่าจะลดแบบเสื้อผ้าก็คือได้นะเป็นโค้ดที่แบบไม่มีวันหมดอายุนะทุกคนก็คือคุ้มมากเพราะว่าเราก็กดมาในการสั่งโดยใช้โค้ดตัวเองเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวไปจัดบ้านต่อกันเลยค่ะต่อมานะคะบีบีจะเอาลิ้นชักที่เป็นชั้นๆอ่ะมาจัดอุปกรณ์พวกเครื่องเขียนแล้วก็กล้องนะคะแล้วก็ใส่ไฟให้มันแบบอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ใช้พื้นที่แนวตั้งได้แบบเต็มที่นะคะเดี๋ยวเรามารวมทุกอย่างที่ต้องจัดกันก่อนนี่คือตู้เครื่องเขียนปัจจุบันนะคะแต่ว่าเราอยากจะเคลียร์นี่กองนี้แล้วก็กองนี้นะคะน้องพวกนี้เนี่ยให้เขาอยู่เป็นที่เดียวกันก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียนที่เราลื้อออกมารวมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปจัดอยู่ในชั้นพวกนี้ให้มันดูออร์แกไนซ์มากขึ้นนะแล้วเราจะเก็บไว้แค่ชิ้นที่ใช้บ่อยๆไว้ข้างนอกนะคะเชลวันนี้เข้ามาไว้ในตู้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแยกพวกปากกาเข้าไปอยู่ในนี้ให้มันเป็นตามประเภทนะเพื่อเราจะได้หยิบใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะก็อีกอย่างนึงพอเราได้สเปซตรงนี้เพิ่มอ่ะจากตอนแรกมันวางทับอะไรบนนี้ไม่ได้แล้วอ่ะมันก็จะได้ประหยัดที่ด้วยก็จัดไปได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีธุระจะต้องออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดต่อพรุ่งนี้กันนะคะก็จัดบ้านเป็นอะไรที่ใช้เวลานะแต่เชื่อว่าถ้าเราแบบว่าฝึกนิสัยทำวันละนิดวันละหน่อยนะบ้านก็จะเรียบร้อยขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จ้าก็ปล่อยน้องไว้สภาพนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาจัดต่อฮัลโหลกูดมอร์นิ่งค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดของต่อกันนะคะลุยโต๊ะทำงานเช้านี้นะคะคลีนมากนี่ก็คือเหล่าน้องๆที่เราจะจัดเข้าเกะพวกนี้นะคะเพื่อให้มันเป็นระเบียบแล้วตรงเนี้ยก็จะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เสร็จ1ตู้แล้วนะคะก็โยกย้ายของไปมาจนมันรู้สึกเริ่มลงตัวแล้วนะก็เป็นประมาณนี้เลยของที่ใช้บ่อยเราก็จะใส่ในนี้นะคะส่วนพวกมาร์กเกอร์ต่างๆนะคะก็แยกตามประเภทแล้วก็ใส่ไว้ในเกะแบบนี้เลยจ้าส่วนอันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์กล้องนะคะพวกแบบเมมโมรี่การ์ดไมค์หรือว่าเป็นพวกสายชาร์จนะคะก็อยู่ตรงนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกซ์แล้วก็
เอาของมาจัดระเบียบบ้านมาแต่งบ้านต่างๆนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดเลิฟในใจให้ด้วยแล้วก็กดแชร์ด้วยจะยิ่งดีเลยนะคะแล้วก็ของทุกชิ้นที่เอามาแต่งบ้านในวันนี้เนี่ยก็มาจากเว็บไซต์ Shein นะคะวีจะทิ้งโค้ดไว้ให้นะคะทั้งตรงนี้แล้วก็ด้านล่างด้วยสามารถไปกดแล้วก็ลดด้วยโค้ดของเราได้ลดไปเลย 15% นะมีลิงก์ของทุกชิ้นเนี่ยอยู่ข้างใต้คลิปแล้วก็สามารถไปกดตามได้จะได้ไม่งงว่าเฮ้ยมันจะตรงปกไหมเพราะว่าเรากดลองมาแล้วแล้วคือมันเลิศมากทุกคนก็คือทำให้บ้านรู้สึกว่ามันน่ารักนะคะแล้วก็ขนส่งต่างๆพวกของแตกได้อะคือมาถึงแล้วเราตกใจเพราะว่ามันสมบูรณ์ทุกชิ้นแบบไม่มีปัญหาเลยทุกคนก็เชียร์ให้เราไปลองกันนะคะแล้วก็ไปแต่งบ้านไปทำให้ชีวิตมันรู้สึกสดชื่นขึ้นนิดนึงนะคือส่วนตัวเองเราอ่ะก็รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ก็มีความแบบmidlife crisis มีความ loss มีความงงมีความรู้สึกสงสัยในแบบศักยภาพตัวเองแบบหลายๆอย่างนะแต่ก็คิดว่าตัดจัดบ้านเสร็จมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นขึ้นนะคะส่วนใครที่อยากดูเรื่องการพัฒนาตัวเองหรืออยากดูเรื่องแบบเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ประสบความสำเร็จโอเคหรือยังในวัยนี้อะไรเงี้ยลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ก็ได้บีก็ว่าอยากจะมาทำในท็อปิกนี้เพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องนี้เราก็กำลังจัดการตัวเองเรื่องนี้เหมือนกันจะได้มาแชร์กันนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายอย่าลืมตามกันไอจีด้วยนะ